กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หลายๆคนจะมีวันหยุดยาวนะครับแต่ถึงจะเป็นวันหยุดยาวเราก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้เหมือนเช่นปีก่อนๆมานะครับวันนี้ผมอยากจะขอแชร์ความเชื่อของคนไทยในการบูชาแม่ย่านางว่าจะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรบ้างเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตัวผู้ขับขี่และผู้โดยสารแถมยังช่วยคุ้มครองให้เราเดินทางไปมาอย่างปลอดภัยด้วยนะครับนอกจากจะไหว้แม่ย่านางเราก็จะเตรียมข้าวปลาอาหารไว้สำหรับไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วยนะครับสำหรับการไหว้แม่ย่านางสิ่งที่เราต้องเตรียมก็มีดังนี้นะครับหมากพลูและยาสีฟัน3คำผลไม้5อย่างได้แก่กล้วยน้ำว้า2หวีและผลไม้อื่นๆอีก4อย่างน้ำเปล่า1ขวดธูป9ดอกข้าว1ถ้วยของหวานอย่างเช่นทองหยิบทองหยอดและพวงมาลัยจะเตรียมของไหว้บริเวณด้านหน้ารถหลังจากนั้นก็สตาร์ทรถและบีบแตร3ครั้งจุดธูป9ดอกและให้คนทำพิธีกล่าวคำถวายของแม่ย่านางรถคำถวายของไหว้แม่ย่านางรถเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับหลังจากกล่าวคำถวายของแม่ย่านางรถเสร็จแล้วจากนั้นให้รออธิษฐานจิตขอให้ขับขี่รถปลอดภัยส่วนผู้โดยสารก็ขอให้นั่งรถอย่างมีความสุขเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายจากนั้นรออีกประมาณ 20-30 นาทีหรือให้ทูบหมดดอกต่อจากนั้นให้เราจุดยาสูบอีก3มวนเพื่อถวายแก่เจ้าที่บริเวณนั้นรออีก5นาทีแล้วค่อยกล่าวคำลาของไหว้แม่ย่านางเป็นอันเสร็จพิธีจากนั้นเราสามารถนำของที่ไหว้ไปรับประทานต่อได้ตามความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทยจะนิยมไหว้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หากใครสะดวกก็สามารถทำได้ทุกเดือนเลยนะครับแต่ควรจะเป็นช่วงเวลาเช้าจะดีที่สุดนะครับเพราะยิ่งทำก็ยิ่งจะเสริมสิริมงคลแต่ถ้าหากเราไม่สะดวกก็ถือโอกาสดีในวันเทศกาลสงกรานต์นี่แหละครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ